ข่าวด่วนครับทุกคนมหาลัยแตกตื่นเมื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงเข้ารับรางวัลเพชรสีพฤชเทสวนครับล่าสุดทุกคนวันนี้นะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและครอบครัวเนี่ยได้ปรากฏตัวนะครับในงานรับรางวัลครับทุกคนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสเกตครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้นะครับทำเอาเหล่าบรรดานักเรียนนักศึกษานะครับโอ้โหไม่เป็นอันเรียนกันเลยนะวันนี้รอถ่ายรูปกับพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็ วันนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าน้องเนี่ยมาในชุดไหมสีแดงครับสวยงามมากๆสำหรับองค์อิงเนาะวันนี้แต่งหน้าเบาๆนะครับวันนี้ใครแต่งหน้าให้น้องครับทุกคนใครทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อยน่าจะเป็นแม่หน่อยหรือเปล่านะครับแต่งแบบ ใสๆนะครับแต่งแบบว่าโอ้โหเป็นธรรมชาติมากๆสําหรับวันนี้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าทางมหาลัยเนี่ยจัดต้อนรับองค์อิงไปบ้านแพงเป็นอย่างดีเลยนะทุกคนและวันนี้มีแบบว่าให้น้องเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงโชว์ความสามารถด้วยครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้นะครับเหล่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เครับเข้ามามอบรางวัลให้น้องแล้วก็มาขอเซลฟี่กับน้องเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเรียกได้ว่าดาราเราทุกคนดาราไปที่มหาวิทยาลัยเนี่ยทำเอามหาวิทยาลัย แตกตื่นกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยน้องนะครับเข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่าเนาะเป็นโล่นะครับเป็นโลบอ่า เพชรสีพฤษเทศวนรนะทุกคนได้ได้ว่ารางวัลน,นี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีแต่ผู้คุณวุฒิทั้งนั้นครับที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสารวัฒนธรรมต่างๆประเพณีครับทุกคนของบ้านเราเนาะซึ่งไปเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รู้นี่ครับทุกคนซึ่งอง์อิงเนี่ยได้รับรางวัลน,นี้ตั้งแต่อายุ17ปีถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับพิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะครับอย่างที่บอกครับว่าเคยไปดูข้อมูลมาก่อนนะครับว่ารางวัลน,นี้เนี่ยเขาจะให้แต่คนที่ โอ้โหทรงคุณวุธจริงๆแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบว่าอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะชั่วโมงบินเยอะแล้วนะครับแต่อุ้งอิงไปบ้านแพงเนี่ย ชั่วโมงบินน้องน้อยมากแต่น้องได้รับรางวัลนี้ถือได้ว่ามาแรงแซงโค้งสุดๆแล้วก็ความดีเนี่ยประจักษ์จริงๆสําหรับองค์อิงเพ่บ้านแพงนะครับและอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องอีกหนึ่งรอบด้วยกันแล้วกันนะครับที่น้องได้รับรางวัลนี้เนาะเรียกได้ว่าเป็นคนดีสีจังหวัดประจำจังหวัดสีสเกตเลยก็ว่าได้สาหรับองค์อิงเพบ้านแพงเนาะเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นดาวเด่นประจาจังหวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศวันนี้ถือได้ว่า อบอุ่นมากๆนะครับมีเหล่าบรรดาคณะอาจารย์ต่างๆนะครับมาคอยต้อนรับน้องแล้วก็วันนี้มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดทั้งนั้นนะครับที่เข้ามารับน้องนงแล้วก็วันนี้เดินทางไปกับพ่อเอกนะครับแม่หน่อย เราจะเห็นได้ว่าพ่อเอกนะเป็นคนถือโล่ให้องอิงแล้วก็แม่หน่อยถือช่อดอกไม้ครับทุกคนซึ่งเป็นครอบครัวที่น่ารักมากแล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตากันจริงๆนะครับสําหรับวันนี้น้องเรียกได้ว่าองิงนะครับมาในชุดสีแดงนะครับวันนี้ดูสง่างามไปอีกแบบหนึ่งเนาะทุกคนวันนี้เราจะเห็นได้ว่าองิงเนี่ยแต่งหน้าแบบเบาๆแล้วก็เป็นธรรมชาติเอาจริงๆนะทุกคนทําไมอุ้มชอบน้องในลุคนี้ก็ไม่รู้ทําไมอุ้มชอบน้องในลุกที่แต่งหน้าแบบคือไม่ต้องจัดเต็มมากอะเรามองว่ามันคืออุงิงเพชรบ้าน แพงอ่ะเราอุ้มคิดว่าน้องก็น่าจะชอบเหมือนกันนะในลุคนี้เพราะว่าเรามองว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแล้วแบบ คือไม่เมคอัพไม่เมคโอเวอร์จนเกินไปอันนี้คือบริบทของการรับรางวัลมันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยนานๆนนทีนะครับจะเห็นว่าน้องเนี่ยแต่งลุคนี้นะครับปกติเราจะเห็นว่าช่างแต่งหน้าน้องมาแต่งให้น้องในแบบว่าจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าใครจะมาก็คือจัดหนักจัดเต็มมากๆคือเมคโอเวอร์เนอะออกมาได้สวยสะบัดมากๆแต่ลุคนี้นะครับนานๆนนทีเนาะพ่อแม่เอฟซก็เข้าไปชื่นชมว่าวันเนี้ยน้องน่ารักมากๆครับซึ่งวันนี้ก็ทําผมตรงแล้วก็แต่งหน้าเบาๆนะคิด ว่าเป็นแม่หน่อยนะเป็นคนแต่งหน้าให้น้องนะสำหรับวันนี้แล้วก็ชุดนะครับชุดน้องได้แต่ใดมาครับทุกคนชุดนี้สวยมากๆชุดนี้สวยมากๆชุดนี้คือฟิลแบบศิลปินศิลปินที่โอ้โหย,ยกตัวอย่างเลยอย่างพี่ต่ายอรไทยเนาะก็ชอบใส่ชุดอะไรประมาณนี้มันดูเรียบร้อยมันดูเข้ากับองค์อิงเพชรบ้านแพงอะ่ะทุกคนคือแต่น้องอะ่ะเวลาแสดงบนบนเวทีก็คืออีกบริบทหนึ่งเนาะ จะเป็นแบบแต่งในโทนแบบว่าอาจจะเป็นกระโปรงสั้นอาจจะแบบว่ามาในชุดแบบน่ารักน่ารักตามสไตล์วัยรุ่นแต่ในลุคนี้เราไม่เคยได้เห็นสักเท่าไรนักนะครับแล้วก็อุ้มมองว่าสวยแล้วก็ดูสง่างามมากๆดูเป็นนางพญาทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสก็เอาในเรื่องราวของคนที่แบบว่าอ fc น้องนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนาะมามากันแบบเยอะมากๆแล้วก็มาขอถ่ายรูปน้องเรียกได้ว่าวันนี้ทาเอามหาวิทยาลัย แปกอีกแล้วนะสะดับองอิงไปบ้านแพงนอ้องเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์เนี่ยก็เข้ามาขอเซลฟี่น้องนะครับเมื่อองอิงไปบ้านแพงปรากฏตัวนั่นเองครับทุกคนวันนี้น้องร้องเพลงหอบันมาหลังห้านทุกคนเพราะมากๆแล้วเสียงของน้องคือพลังมาเต็มมากๆองอิงพักแค่วันเดียว พักแค่วันถึง2วันเนี่ยถือว่าชาร์จแบตเต็มมากๆหอฟันมะลังห่านเรานึกว่าแกะแผ่นมาเลยนะทุกคนนึกว่าเปิดแผ่นเอาเลยนะสาหรับเสียงขององุงอิงนะก็เรียกได้ว่าวันนี้คือเสียงเพราะมากๆสําหรับน้องสาวของเรานะครับเรียกได้ว่าวันนี้รางวันนี้ก็คือเหมาะสมกับน้องมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่น้องได้นะครับแล้วก็เป็นรางวันที่ทําให้แฟนคลับ FC เนี่ยมีความสุขนะครับทุกคนเนาะซึ่งไม่ว่าน้องจะได้รับรางวันไหนเนี่ยแฟนคลับ FC ก็คอยยินดีแล้วก็มันเป็นรางวันที่ การันตีในความสามารถการันตีในความดังการันตีในความเ c เยอะของน้องจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มยิ้มข่าวกระแสะคิดว่าน้องเนี่ยทำเพื่อ f c และรางวัลน,นี้เนี่ยก็คือกําลังใจนะครับในการทํางานต่อไปในอนาคตสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะทุกคนอ่าหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้งอิงเนี่ย ประสบความสําเร็จแล้วหรือว่าก้าวมาอีกขั้นแล้วนะครับก็ถือได้ว่าน้องก้าวกระโดดได้เร็วมากๆครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของการก้าวกระโดดเนี่ยมันก็อยู่กับการฝึกฝนของน้องในแต่ละวันด้วยอย่างวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับการอ่านทนํานองเพลงอ่านกรรลำเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นองค์อิงเนี่ยน้องจะใส่หูฟังตลอดครับทุกคนอุ้มคิดว่าน้องเนี่ยฟังเพลงแล้วก็แกะเพลงอยู่ตลอดเวลาครับนะลูกสาวคนนี้คือไม่ทําให พอพ่อแม่เอซผิดหวังจริงๆนะครับในส่วนของรางวัลต่างๆเนาะทุกคนได้ได้ว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ส่งกําลังใจไปให้น้องเนาะแล้วอุ้มคิดว่านะ,ะแฟนคลับของอิงอเพื่อนงเนี่ยคือเป็นคนที่มารยาทดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ เป็นน้ำใจนักกีฬาอยู่แล้วไม่ว่ารางวัลไหนเป็นการแข่งขันแล้วน้องไม่ได้หรือได้เนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะเราก็แบบเชียร์น้องในบริบทของน้องนั่นเองครับทุกคนเชื่อว่า FC แฟนคลับของน้องน่ารักมากนะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าน้องนะครับไปวันนี้มีพี่บ่าวบ่าแอลไปด้วยแล้วก็มีพ่อเอกแม่หน่อยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะได้เห็นว่ายูทูบเบอร์หลายท่านเลยนะไปถ่ายน้องนะครับได้ได้ว่าองค์เอกเนี่ยจะไปที่ไหนก็คือมียูทูบเบอร์ตามไปถ่ายที่นั่นเลยนะทุกคนนะ ก็ถือได้ว่าตอนนี้คือมหาชนแล้วสําหรับองค์อิงนะครับเป็นเป็นศิลปินมหาชนแล้วนะไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนเนาะวันนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศที่อาเหล่าบรรดาแบบว่าเด็กนักศึกษาเนี่ยมาขอถ่ายรูปแม้กระทั่งคุณครูเองเนาะเข้ามาขอถ่ายรูปเข้ามาเซลฟี่กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวดีใจกับลูกสาวครับทุกคนก็ไม่รู้จะพูดคาไหนออกมาบ้างนอกจากคําว่าขอให้น้องประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเนาะในทุกๆก้าว ในทุกๆก้าของน้องเลยนะ FC แฟนคลับก็จะคอยดันคอยเชียร์คอยซับพอตน้องอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆแล้วกอ็อุ้มอิ่มข่าวกระแสเองเนาะก็จะคอยซับพอตในเรื่องของการรายงานข่าวหรือว่าเป็นกระบอกเสียงนะครับให้คนแบบทั่วประเทศเนาะได้รับฟังได้รับทราบกับเรื่องอุ้มอิงไปบ้านแพงต่อไปนั่นเองครับทุกคนเนาะก่อนจากไปคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูช่องอุ้มิ่มข่าวกระแสนะครับแล้วก็าฝากสน,สนับสนุนอุ้มอิ่มได้นะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนอุ้มอิงเก่งมากๆครับ